ครับกับลิทเทิลไทยทูไนท์มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับเอาเรื่องตำรวจหน้าแตกสักเรื่องดีไหมครับจัดไปเลยค่ะแตกระดับประเทศเลยนะโอ้โหตะลึงตึงๆเลยทุกคนอึ้งมากเห็นข่าวนี้เป็นไปได้ยังไงทั้งอึ้งและทั้งขำขำไม่ออกด้วยแหละขำไม่ออกจริงๆกับข่าวนี้ท้องคัดท้องแข็งเลยเป็นปฏิบัติการที่ทำให้หน้าแตกระดับประเทศเลยนะไม่มันเกิดขึ้นได้ยังไงหลายคนเนี่ยเพราะคนหน้าแตกเป็นระดับรองผบ.ตร.เรื่องของเรื่องค่ะพลตำรวจเอกวิระชัยทรงเมตตารองผบ.ตร.ในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติไอเดียกระฉูดเกิดอยากจะจัดงานสื่อมวลชนสัมพันธ์สารสัมพันธ์กับสื่อนั่นแหละเพื่อให้เกิดการพบปะสังสรรค์กันระหว่างผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับสื่อกับบรรดาสื่อทั้งหลายค่ะเมื่อมีไอเดียดังนั้นก็กำหนดวันที่จะจัดงานที่จะจัดงานขึ้นมาทันที 19. นั่นก็คือศุกร์ที่19มกราคมตั้งแต่6โมงเย็นถึง4ทุ่ มที่ห้องบุญยจินดา1และ2สโมสรตำรวจถนนวิภาวดีรังสิตค่ะกลุ่มเป้าหมายที่รองผบ.ตร.วิระชัยเชิญก็คือไล่กันตั้งแต่นักข่าวสายตำรวจภาคสนามขึ้นไปจนกระทั่งถึงระดับบก.เจ้าของผู้บริหารและเจ้าของใช่บก.ผู้บริหารและเจ้าของสื่อเชิญหมดอย่างทั่วถึงอย่างทั่วถึงต้องบอกเชิญแบบทั่วถึงทุกค่ายออกไปแล้วยังเชิญอ่ะแต่ที่เขาอึ้งกันเลยนะก็คือในส่วนของเจ้าของสื่อในส่วนของผู้บริหารระดับสูงของสื่อในส่วนของระดับบรรณาธิการบริหารของสื่อวิธีเชิญวิธีเชิญค่ะมีทั้งฝากหนังสือเชิญไปกับนักข่าวภาคสนามของสื่อนั้นๆสังกัดนั้นๆก็ฝากไปให้ผู้บริหารในองค์กรอ่านนี้เข้าใจได้ฝากให้เจ้าของหน่อยมีทั้งส่งทั้งแฟกเชิญทั้งแฟกซ์และมีทั้งเมลเชิญทั้งอีเมลมีอีเมลแทนแฟกหลากหลายรูปแบบสนุกสนานสำราญบานฉ่ำสนุกมากค่ะเอาละครับไอ้ส่งไม่เท่าไหร่ไอ้ชื่อที่ส่งเนี่ยแหละวิธีการส่งหนังสือเชิญระดับเจ้าของสื่อระดับผู้บริหารของสื่อระดับบรรณาธิการของสื่อมันก็พลิกพลั้นอยู่แล้วนะ มันก็แปลกๆอยู่แล้วนะรูปแบบไม่มีใครเขาทำกันแบบนี้หรอกแต่ช่างมันเถอะไม่ว่ากันแต่คราวนี้คุณดูรายชื่อที่เขาเชิญที่เขาเชิญสิครับอยู่ในลิสต์นะคะเอกสารที่ขึ้นจอเห็นกันแล้วใช่ไหมครับเป็นหนังสือเชิญแล้วก็จะต่อด้วยแล้วก็จะต่อด้วยเอกสารแผ่นที่2เพจที่2เป็นตารางการตอบรับการเข้าร่วมงานสื่อมวลชนสัมพันธ์วันที่19มกราคม2561เอกสารที่กำลังขึ้นจอณขณะนี้มันเป็นแบบฟอร์มการตอบรับเข้าร่วมงานสื่อมวลชนสัมพันธ์วันที่19มกราคม61ประกอบด้วยรายชื่อที่เป็นเจ้าของสื่อทั้งสิ้นค่ะสังเกตนะมีตำแหน่งมีเบอร์โทรมีเบอร์แฟกซ์แล้วมีติ๊กเกอร์ส่งแล้วสังเกตนะฮะค่ะลำดับที่1หนังสือพิมพ์ข่าวสดคุณขันชัยบุญปานคุณขันชัยบุญปานช่องท้ายๆติ๊กว่าส่งแล้วไม่ถึงส่งหนังสือแล้วจดหมายเชิญส่งไปแล้วแต่ว่าส่งหนังสือโดยฝากไปกับนักข่าวภาคสนามของข่าวสดหรือไม่ผมไม่ทราบส่งทางไหนก็ไม่แน่ใจลำดับที่2หนังสือพิมพ์คมชัดลึกเขาเชิญใครฮะคุณสุทธิชัยหยุ่น รู้จักใช่ไหมส่งทางเมลแทนแฟกซ์ส่งหนังสือเชิญทางเมลแทนแฟกซ์ผมก็ไม่เข้าใจ มีเมลไงลำดับที่3นุชทิมเดนิลคุณประภาศรีนวลนัทในฐานะที่เป็นบรรณาธิการบริหารโอ้อันนี้ตำแหน่งติ๊กเดี๋ยวใจเย็นๆสิใจเย็นๆสิติ๊กว่าส่งแล้วติ๊กว่าส่งแล้วลำดับที่4ไทยรัฐคุณสราวุฒิวัชรพลคุณหยีติ๊กว่าส่งแล้วถูกค่ะไทยโพสต์ปาโรดคุณโรดงามแมนก็คือเปลวเสียงเงินก็คือเปลวเสียงเงินใช่ค่ะอ่ะติ๊กว่าส่งแล้วส่งแล้วน้องสพิมแนวหน้าคุณวารินภูลศิริวงศ์ติ๊กว่าส่งแล้วส่งเมลแทนแฟกส่งเมลแทนแฟกก็แปลกคุณวารินด่าแน่ผู้จัดการรายวันคุณสนธิลิ้มทองกุลเขาส่งไปให้ใครอ่ะเขาเขียนว่าส่งแล้วติ๊กว่าส่งหนังสือเชิญแล้วค่ะส่งไปให้ใครไม่เป็นไรข้ามไปก่อนข้ามไปก่อนนะลำดับที่8น้องสพิมพิมไทยคุณธีรยุทธผู้พัฒน์บรรณาธิการบริหารเขาบอกว่าไม่มีแฟกและเมลแล้วก็ไม่ได้ติ๊กว่าส่งให้ใครอันลำดับ9มติชนคุณขันชัยบุญปานคนเดียวติ๊กว่าส่งแล้วลำดับที่10สยามรัฐคุณชัชวาลคงอุดมติ๊กว่าส่งแล้วรายชื่อทั้งหมดเป็นระดับเจ้าของสื่อทั้งสิ้นนะถูกต้องเจ้าของสื่อทั้งสิ้นนะบริหารระดับสูงในบรรดาเจ้าของสื่อ
ผมกรุ๊ปออกมาเป็น2กลุ่มนี่เป็นตัวอย่างนะตัวอย่างนะหาสุดๆเดี๋ยวเอาเพจ3ช่องที่มีคุณสนธิขึ้นก็แล้วกันนะครับใน10รายชื่อนี่เป็นแค่บางตัวอย่างความเสลอความมั่วของทีมงานโฆษกตำรวจนะไม่อัปเดตข้อมูลเลยและเป็นเรื่องที่น่าแตกนะลองดูสิครับลองดูเพจนะฮะเพจขึ้นจอณขณะนี้คนแรกค่ะคุณสนธิลิ้มทองกุลผมถามจริงๆเถอะสนธิลิ้มทองกุลตำรวจไม่รู้เหรออยู่ในคุกเรือนจำพิเศษกรุงเทพส่งหนังสือเชิญไปที่คุกใช่ไหมครับจะเบิกตัวจากคุกมาร่วมงานสื่อมวลชน 3,000 ในวันที่19มกราคมที่สโมสรตำรวจใช่มั้ยครับได้เหรอได้หรือเปล่าครับได้เหรอไม่รู้เหรอว่าพี่สนธิเนี่ยอยู่ในคุกและที่จี้ที่สุดก็คือมันมีช่องหมายเหตุได้ส่งหนังสือเชิญแล้วเชิญอย่างไรล่ะครับเชิญสนธิลิ้มทองกุลหาไม่หามั่วไม่มั่วอึ้งไม่อึ้งตำรวจไม่รู้ไม่ได้นะทึ่งไม่ทึ่งโอ้ยทั้งทึ่งทั้งแบบตะลึงตึงๆเลยเนี่ยช่องถัดไปสุทธิชัยยุนสุทธิชัยยุนเพิ่งอำลาจากค่ายเนชั่นมีการจัดงานเลี้ยงอำลาอย่างใหญ่โตมโหฬารเมื่อวันที่เมื่อวันศุกร์ที่12มกราคมที่ผ่านมาไอ้หนังสือเชิญของพลตำรวจเอกวีระชัยทรงเมตตาเนี่ยหนังสือเชิญออกวันที่15มกราแต่เขาจัดเลี้ยงระดับชาติแสดงการอำลาอาลัยคุณสุทธิชัยเมื่อวันที่12ตำรวจไม่รู้เหรอส่งหนังสือที่หลังที่ประกาศอำลาวงการไปแล้วนะอำลาวงการแล้ววงการของค่ายเนชั่นเนี่ยอำลาวงการอำลาจากค่ายเนชั่นแล้วใช่อำลาจากค่ายเนชั่นเนี่ยแต่มาทำหนังสือวันที่15แล้วเขาบอกว่าส่งหนังสือแล้วด้วยส่งหนังสือเชิญแล้วด้วยหนังสือลงวันที่15ก็คงถึงวันที่16ส่งกับใครส่งอย่างไรส่งที่ไหนไม่รู้เหรอวันที่12เขาจัดงานอำลาอะไรต่อไปนี้ชื่อสุชัยยุนเป็นแค่ตำนานของเนชั่นค่ะไม่ได้อยู่เนชั่นแล้วใช่ค่ะมาอยู่ในโซเชียลอ่ะช่องถัดไปคุณประภาสีนวลนัทประธานโทษระบุตำแหน่งคุณประภาว่าเป็นบรรณาธิการบริหารของหนังสือพิมพ์เดลินิวส์และติ๊กด้วยว่าส่งหนังสือเชิญคุณประภาแล้วแล้วจะถึงคุณประภาก็คือคุณแดงคุณแดงประภาไม่รู้เหรอว่าคุณแดงเนี่ยพ้นจากตำแหน่งบก.เดลินิวส์ไปเป็นชาติแล้วเขาเป็นเจ้าของทีวีบก.เดนิววันนี้ก็คือคุณประชาเหตุกุลคุณประชาเหตุกุลเวียนรีเทิร์นกลับมาเป็นบก.เดนิวเป็นปีแล้วนะครับท่านไม่รู้ท่านรองผบตร.วีระชัยคุณประภานี่เขาเป็นนั่งอยู่นิวทีวีตั้งนานแล้วก็ย้ายไปอยู่แถวบางนาด้วยนะการข่าวของตำรวจสุดยอดเลยโอ้ไปดูอีกเพจหนึ่ง เกิดขึ้นได้อย่างไรตลกมากอ่ะเหลือเชื่อค่ะแปลกไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยตกลงรองผบตร.วีระชัยทรงเมตตาตั้งใจจะทำเรื่องขอเบิกตัวพี่สนธิมาร่วมงานสื่อมวลชนสัมพันธ์ใช่ไหมครับต้องรอถามวันนี้ไม่มีคำตอบนะหนังสือเชิญบก.เดนิวแต่ระบุชื่อประภาสีนวลนัทคุณประชาเหตุกูลจะรู้สึกอย่างไรตกลงมันสารสัมพันธ์สื่อหรือว่าประสานกับสื่อผมชักงงๆนะเนี่ยงานกับสื่อเอาไปดูเพจนึงไปดูเพจนึงไปดูอีกเพจนึงอันนี้จะบอกอะไรคะดูให้ดีนะดูให้ดีนะค่ะดูให้ดีนะมีหนังสือส่งหนังสือเชิญไปที่คุณหยีสราวุธวชรพลเจ้าของไทยรัฐส่งหนังสือเชิญไปที่พี่ช้างคุณขันชัยบุญปานเจ้าของมติชนเจ้าของข่าวสดเจ้าของประชาชาติธุรกิจทั้งเครือส่งหนังสือเชิญไปที่เจ้าของสยามรัฐพี่ชัดชัชวาลคงอุดมอดีตสว.ค่ะถามจริงๆเถอะไอ้งานเลี้ยงวันศุกร์ที่19เนี่ยมันเป็นงานจับฉ่ายเชิญมันตั้งแต่นักข่าวภาคสนามยันไปจนถึงเจ้าของสื่อผมถามจริงเถอะคุณคิดว่าเจ้าของสื่อจะไปไหมจะไปไหมไม่ไปไอ้งานอย่างเนี้ยอย่าว่าแต่เชิญเจ้าของสื่อเลยบก.บางทีก็ไม่ไปนะเชิญผมก็ไม่ไปเชิญหมาแก่ก็ไม่ไปหรอกแล้วเขาเชิญนะเขาไม่ได้เชิญเขาไม่ได้เชิญไม่ถูกเชิญแต่เวลาจะแก้ข่าวอาศัยหมาแก่ทุกทีนะใช่ไหมไม่มีชื่อเวลาจะเคลียร์ข่าวเวลาจะเคลียร์กระแสอาศัยหมาแก่ทุกทีนะช่างมันเถอะในพูดกันทีเล่นจริงๆแล้วก็หยอกกันไปแต่สาระอยู่ตรงนี้ระดับคุณสราวุธคุณขันชัยคุณชัชวาลเนี่ยแม่คุณเชิญให้เขามาอย่างนี้มางานอย่างนี้มันเป็นงานเปิดงานอย่างนี้เป็นงานเปิดงานจับชายผมจะงงๆอยู่เลยเนี่ยเชิญคนเป็นล้านอ่ะใช่คุณคิดว่าเขาจะมาไหมเนี่ยตกลง
ไอ้เรื่องประสานสื่อมันเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์นะผมไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะก่อนอื่นฝากไปอัปเดตตำแหน่งผู้บริหารสื่อก่อนนะคะถามจริงเถอะทีมงานของคุณวีรชัยทรงเมตตารู้ยังคนที่รับผิดชอบสารดีโทรทัศน์สปริงนิววันนี้ชื่ออะไรเขาเปลี่ยนไปหลายชื่อแล้วนะรู้ไหมปัจจุบันชื่ออะไรรู้ไหมเออตอบถูกมาเอารางวัลจากแมวสาวอ้าวทำไมโยนกันอย่างนี้ล่ะผมเดาเลยวันพรุ่งนี้รองผบ.ตร.วีรชัยก็โยนบาปให้ทีมงานให้กับลูกน้องรับไปก็ตายแทนนายไอ้เรื่องความเสลอความมั่วความหน้าแตกมั่วสั่วเสลอทั้งตั้งแต่วิธีการเชิญประจวบทั้งรายชื่อโอ้โหมั่วกันถึงขนาดนี้มั่วได้ใจจริงๆผมจะฝากความเชื่อมั่นให้ตำรวจได้อย่างไรเอานะพอดีกว่า